โรงเรียนมายากลทรุมทรุมเซเล็กเปิดประตูสำหรับคุณอีกครั้งเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเรียนรู้ความลับของเทคนิคที่น่าตื่นตาตื่นใจและเล่นกับเพื่อนของคุณด้วยชุดภาพลวงตาและลูกเล่นใหม่ๆของเราเรามาจัดการแสดงละครเล็กๆของคณะละคร Black Screen และวันนี้คุณจะไม่ได้เห็นโรงละครแห่งเงาแต่เป็นโรงละครของมือและเท้ามือเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาในเวทีเอื้อมหยิบโค้กหรอไม่มีปัญหาโอ้มือเล็กๆนี้ฉลาดมากทำไมไม่วิ่งไปคนละทางล่ะแต่คุณสามารถเกาเท้าข้างหนึ่งและอีกข้างได้ด้วยไม่ต้องห่วงฉันสบายมากและหลังจากนั้นมืออีกคู่ปรากฏขึ้นบนเวทีของโรงละครอย่างที่ทุกคนเดากันไว้แล้วฉันไม่ได้อยู่หลังฉากคนเดียวมันกลายเป็นการแสดงที่สนุกและตลกและตอนนี้ได้เวลาของการล้อเล่นที่น่าตกใจมาทำให้เพื่อนกลัวได้ซ่อมที่ติดกับมือของคุณคุณทานอาหารยังไงมันไม่เจ็บหรอได้เวลาเปิดเผยความลับของเทคนิคกับผู้ชมคุณต้องใช้ซ่อมตัดครึ่งด้วยครีมนวดเพลโดติดชิ้นส่วนของซ่อมแต่ละอันใช้พลาสเตอร์ติดกับซ่อมในฝ่ามือของคุณทารองพื้นที่ฝ่ามือด้วยสีเนื้อสร้างเอฟเฟคของมือที่เปื้อนเลือดเลือกเวลาที่เหมาะสมและแสดงมือของคุณให้เพื่อนดูเขาจะจำการล้อเล่นนี้ไปอีกนานลองทำให้เพื่อนประหลาดใจด้วยช่องวิเศษแสดงให้ผู้ชมเห็นกระดาษที่มีช่องวงกลมไม่มีการโกหกช่องที่อยู่ตรงกลางนั้นสามารถผ่านได้ใส่มือของคุณเข้าไปในช่องแล้วเอาลูกบอลออกมาลูกบอลมันมาจากไหนบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องตลกที่มาจากโลกคู่ขนานก็ได้ความลับคือลูกบอลอยู่ในมือของคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแสดงกรอบให้เพื่อนดูและซ่อนลูกบอลไว้ในมืออีกข้างของกระดาษในเวลาที่ใช่คว้าลูกบอลด้วยมือของคุณฝึกฝนและคุณจะทำมันได้แน่นอนคุณเริ่มดูโทรศัพท์ของคุณอีกแล้วมันจะดีกว่าถ้าคุณอ่านหนังสือจะเลือกข่าวภาคค่ำและโทรศัพท์ก็เปลี่ยนเป็นหนังสือพิมพ์อย่างน่ามหัศจรรย์สำหรับเทคนิคนี้คุณจะต้องใช้เคสโทรศัพท์และหนังสือพิมพ์ติดเทปกาว2หน้าที่เคสพับหนังสือพิมพ์แบบนี้ติดหนังสือพิมพ์ที่เทปพับตามขนาดของเคสในเวลาที่ใช่คลี่มันออกอย่างรวดเร็วมันเป็นความคิดที่ดีสำหรับเรื่องตลกคุณไม่มีกระเป๋าวิเศษกับเหรียญที่หายไปใช่ไหมนี่คือวิธีทำมันคุณจะต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยม2อันและสี่เหลี่ยมผืนผ้า4อันตามขนาดที่ระบุคุณจะต้องใช้ริบบิ้นและกรอบกระดาษ2อันด้วยใส่กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าในกรอบแบ่งสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก9ช่องพับกระดาษตามแนวเส้นทำเครื่องหมายกากบาทตรงกลางพับมันทำสี่เหลี่ยมเหมือนกันจากกระดาษสีชมพูอีกแผ่นติดเข้าด้วยกันโดยวางริบบิ้นระหว่างกลางติดริบบิ้นแบบนี้วางปลายของริบบิ้นใต้กรอบอันที่สองติดด้วยกาวติดกระดาษด้วยกาวใส่เหรียญในกระเป๋ารายคาถาและเปิดอีกด้านเหรียญหายไปและไม่รู้อยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ใช่ไหมแสดงแก้วและจานให้ผู้ชมดูวางแก้วบนขอบของจานนี่ไงแก้วทรงตัวบนขอบของจานและไม่มีทีท่าว่าจะตกมาทำให้มันยากขึ้นด้วยการเติมน้ำในแก้วแก้วยังคงอยู่อย่างมั่นคงความลับของเทคนิคคือมันมีกลุ่มที่คอยรองรับที่เชื่อถือได้ใช้นิ้วโป้งของคุณรองรับแก้วเพื่อนๆจะไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยนี่คือวิธีที่ทำให้แฟนสาวของคุณประหลาดใจกับการปรากฏของดอกไม้ที่คาดไม่ถึงคุณจะต้องใช้แหวนและดอกไม้ประดิษฐ์ใส่แหวนเข้าไปที่กลางนิ้วใส่ดอกไม้ในแหวนโดยให้ดอกทิ่มลงคุณจะต้องกำหมัดเพื่อให้ดอกไม้ปรากฏขึ้นมันเป็นแมกกาซีนที่น่าสนใจฉันอยากจะเปิดมันหน้าต่อหน้าแต่ตอนนี้มันน่าสนใจมากขึ้นดึงภาชนะออกมาจากแมกกาซีนไม่อยากกลง่ายๆสำหรับเทคนิคเราจะใช้ภาชนะแมกกาซีนเทปกาวและกระดาษพับภาชนะ
ห่อด้วยกระดาษติดขอบของกระดาษด้วยเทปกาวติดภาชนะที่หน้าปกของแมกกาซีนม้วนแมกกาซีนเพื่อให้ภาชนะอยู่ตรงกลางมันง่ายและเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมันได้เวลาทำให้ตัวเองสดชื่นด้วยโค้กและทำให้เพื่อนของคุณแปลกใจด้วยถ้วยที่ลอยได้ในอากาศคุณอยากจะรู้ไหมว่ามันทำยังไงคุณต้องใช้ถ้วยและลวดใช้หมุดเจาะรูทำรู2รูที่ถ้วยใส่ลวดผ่านช่องและทำให้เป็นห่วงติดลวดที่เสื้อเรียบร้อยความลับถูกเปิดเผยแต่คุณต้องใช้เวลาในการทำให้เพื่อนประหลาดใจบอกเพื่อนของคุณให้ผูกริบบิ้นให้เป็นปมโดยไม่ปล่อยปลายริบบิ้นมันไม่ได้ผลใช่ไหมล่ะแสดงทักษะของคุณเอาแขนควายกันบนหน้าอกจับปลายของริบบิ้นเคลื่อนไหวง่ายๆโดยการดึงแขนออกปมจะถูกผูกตรงกลางของริบบิ้นมันง่ายมากและเป็นเทคนิคที่น่าสนใจได้เวลาทำให้เพื่อนของคุณแปลกใจด้วยลูกบอลที่กลิ้งไปตามขอบภาชนะแสดงด้านหลังของภาชนะมันไม่มีเทคนิคอะไรแต่เพียงแวบแรกคุณจะต้องใช้ได้สีเดียวกับภาชนะเย็บได้ที่ขอบของภาชนะดึงได้ให้ตึงด้วยนิ้วโป้งลูกบอลกลิ้งเหมือนอยู่ในรางมันดูน่าประทับใจมากมาแสดงเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสำหรับการล้อเล่นกับเพื่อนในมื้อเที่ยงกันเถอะขวดเกลือแขวนติดที่นิ้วเรากับว่ามันคือแม่เหล็กคุณจะต้องใช้เทปกาว2หน้าติดเทปกาวที่นิ้วติดไม้จิ้มฟันที่นิ้วให้ปลายยื่นออกไปจากขอบของเล็บเล็กน้อยใส่ไม้จิ้มฟันที่รูของขวดเกลือยกขวดเกลือด้วยไม้จิ้มฟันรับประกันผลลัพธ์ว่าว้าวแน่นอนเอาแบงค์ออกจากกระเป๋าสตางค์และพับมันเคลื่อนไหวมืออย่างเร็วก่อนที่แบงค์จะเปลี่ยนเป็นไพ่ความลับมันคืออะไรสำหรับเทคนิคนี้คุณจะต้องใช้ไพ่และแบงค์พับแบงค์ให้ขนาดเท่ากันกับไพ่และตอนนี้พับแบงค์ครึ่งหนึ่งติดเทปกาว2หน้าที่แบงค์ติดที่ไพ่ติดไพ่อีกใบด้านบนตอนนี้เพื่อให้แบงค์ปรากฏออกมามันเพียงพอแล้วที่จะพับไว้ด้านบนของไพ่ในทางกลับกันเราพับแบงค์และปิดมันด้วยไพ่ด้านบนเทคนิคนี้มันจะทำให้เพื่อนของคุณสงสัยอย่างแน่นอนและในวิดีโอนี้คุณจะเรียนรู้วิธีการทำเหรียญที่ลอยได้สำหรับประสบการณ์นี้คุณจะต้องใช้เหรียญและคลิปหนีบกระดาษการคลิปหนีบกระดาษออกเตรียมภาชนะใส่น้ำใช้คลิปหนีบกระดาษวางเหรียญบนน้ำอย่างระมัดระวังขอบคุณฟองเล็กๆใต้เหรียญมันไม่ทำให้จมแต่มันทำให้ลอยบนน้ำสำหรับเทคนิคนี้คุณจะต้องใช้วงแหวนพลาสติกเทปกาวและสะดึงพันเทปกาวที่มือของคุณติดนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางถือสะดึงในมือและเตรียมสำหรับการทำมายากลห่วงผ่านมือและปรากฏขึ้นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้และมันยังผ่านได้แบบไม่จำกัดอีกด้วยในการทำเทคนิคนี้คุณจะต้องเอานิ้วโป้งออกจากเทปที่พันไว้และใส่กลับเข้าไปให้เหมือนเดิมด้วยเพื่อให้นิ้วติดแน่นกับเทปกาวเราใช้ห่วงพลาสติกมันมีขวดพลาสติกใส่น้ำบนโต๊ะด้านหน้าของนักมายากลเอียงขวดไปด้านข้างและเทน้ำลงในแก้วและตอนนี้เรามาแสดงความสามารถของมือของนักมายากลภาพลวงตาโดยการเคลื่อนไหวที่มีเวทมนต์บีบรอบๆขวดโอ้ปาฏิหาริย์ขวดหดลงราวกับว่ามันมีเวทมนต์เวทมนต์มาใช้งานได้จริงหรอไม่ใช่มันเป็นกฎของฟิสิกส์ที่ใช้งานได้ความลับคืออุณหภูมิของน้ำในขวดใส่น้ำเดือดในแก้วระวังอย่าให้โดนลวกเทน้ำใส่ในขวดและตอนนี้เทน้ำออกและพลาสติกเริ่มหดตัวลงจากอุณหภูมิที่ลดลงและมือของนักมายากลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานนี้เลยมาแสดงเทคนิคที่น่าสนใจอีกอันใส่แหวนที่นิ้วชี้ปิดด้วยฝ่ามืออีกข้างตอนนี้แหวนไปอยู่ที่นิ้วก้อยมันไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงคุณจะต้องใช้แหวนกรรไกรและเทปกาว2หน้าติดเทปกาวที่ฝ่ามือของคุณ
ใส่แหวนที่นิ้วและปิดด้วยมือแหวนติดที่ฝ่ามือของคุณและสามารถเอาออกจากนิ้วของคุณอย่างง่ายดายเอาแหวนไปที่นิ้วก้อยและใช้นิ้วเคลื่อนที่ออกจากฝ่ามือของคุณอย่างเบาคุณชอบวิดีโอของเราไหมกดไลค์ให้เราถ้าคุณชอบแสดงความคิดเห็นว่าเทคนิคอันไหนที่คุณจำได้ดีที่สุดลูกบอกมาจากช่องซ่อมในมือของคุณหรือเบื้องหลังโรงละครตลกสมัครสมาชิกที่ช่องของเราและอย่าลืมคลิกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา